คุณผู้ชมคะที่เกริ่นกันไว้ทิ้งท้ายกันไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของกลุ่มคนไทยที่จ่ายเงินนะคะไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายเนี่ยพอไปถึงงานก็ไม่มีทำนายจ้างเองให้มาอยู่ตรงเนี้ยตอนมาบอกงานก็ดีห้องก็ดีสุดท้ายงานไม่มีให้มาอยู่ตรงคอกหมูอีกเผื่อใครไม่ได้ติดตามเมื่อวานนี้เราดูคลิปนี้ก่อนฟังคนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยเขาอัดคลิปกลับมาแล้วร้องกับสื่อมวลชนค่ะมาญี่ปุ่นมึงดูน้องก็ลังหิวน้ำไปอาบจ้าเบิ้งดินเบิ้งยังเบิ้งมาญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกวันที่27พฤศจิกาลำบากคักจ้าไฟกับบ่มีไฟฟ้ากับบ่มีอยู่บนเขาบางทีว่าถึกหลอกถึกตุ่มมากอ่ะก็ว่าได้นะจ้าลำบากคักมึงดูนี่น้ำนี่มันเป็นน้ำยังได้จ้าน้ำฝนคันมือใดฝนบ่ตกกับบ่มีน้ำชีวิตเขาลำบากจริงนะลำบากค่ะอยู่ข้างคอกหมูน้ำก็ไม่มีรองน้ำฝนใช้อ่ะคุณผู้ชมดูแบบนี้สิแล้วคิดดูว่าอยู่บ้านเราสบายสบายนะแต่ทางฝั่งของคนที่ติดต่อไปบอกไปอยู่นู่นเงินเดือน 50,000 60,000 เขาก็ไปค่ะเพื่อหวังให้คนที่บ้านเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่พอไปถึงเนี่ยไปรวมกันอยู่แบบเนี้ยห้องเดียวอ่ะอยู่กัน 5-6 คนล่าสุดวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเจอผู้เสียหายเพิ่มเติมด้วยแต่เนื่องจากเวลาน้อยคุณผู้ชมขอตัดสลับไปประเด็นสำคัญเพราะว่าเมื่อวานนี้ญาติของกลุ่มผู้เสียหายอ้างว่าติดต่อผ่านบุคคลหนึ่งชื่อว่าคุณส้มแล้วคุณส้มเนี่ยแหละมาหลอกให้ผู้ชั้นนะขายที่กู้หนี้ยืมสิน150,000เพื่อจะเอาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปญี่ปุ่นพอไปถึงพวกเธอก็ลอยแพล่าสุดเราไปเจอคุณส้มค่ะคุณส้มบอกไม่จริงคือเธอยอมรับว่าตอนที่พาไปจริงประมาณสัก3คนแต่ไม่ได้หลอกไม่ได้เอาไปขายแต่3คนนี้รู้ว่าส้มเนี่ยมีทำธุรกิจแบบนี้อยู่ก็เลยมาหาที่บ้านขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมให้พาเดินทางข้ามประเทศเพื่อจะไปรู้จักกับคนไทยที่ญี่ปุ่นเขาอยากไปทำงานตัวเองก็เลยพอรู้วิธีการนะคะว่าจะไปญี่ปุ่นยังไงก็เลยคิดค่าจ้างดำเนินการนะ140,000มันเป็นค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางรวมถึงค่าเดินทางตอนที่จะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นไปทั้งหมด7คนค่ะไปตั้งแต่19เมษาคุณผู้ชมคุณส้มก็ยอมรับไปแบบกรุ๊ปทัวร์นะซื้อตั๋วท่องเที่ยวถามว่าได้เงินเยอะไหมเนี่ยไปหักเงินเรียกกันเป็นแสนเขาบอกไม่ได้เยอะเลยได้แค่คนละ30,000เองมันเป็นค่าดำเนินการค่าเดินเรื่องเพราะ1เดือนที่ผ่านมาช่วยตลอดเลยจนกระทั่งพาไปถึงเนี่ยค่ะก็พาไปรู้จักกับคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นและหลังจากนั้นเธอก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วไงเพราะตอนแรกที่ติดต่อกันน่ะบอกว่าแค่ให้พาไปเฉยๆก็พอพาไปส่งไปถึงก็ดันไปมีปัญหาอยู่ที่นู่นซึ่งเธอเองเนี่ยตอนนี้กำลังถูกกล่าวหาว่าหลอกพาคนไทยจะเอาไปทิ้งเป็นผีน้อยอยู่ที่ญี่ปุ่นยืนยันว่าไม่จริงนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่ได้คุยกันก็คือ1เลยเนี่ยพอไปถึงงานที่บอกว่าจะมีเนี่ยมันก็ไม่มีสุดท้ายเลยมีการส่งต่อไปให้กับนายจ้างอีกคนนึงแล้วมันก็เลยเกิดความชุลมุนว่านี่มันไม่ตรงปกสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่ากลุ่มคนไทยพวกนี้บอกจะขอเงินค่าจ้างเลยจะกลับไทยมันก็เลยมีปัญหาสิเพราะนายจ้างที่นู่นน่ะเขาก็บอกอ้าวเพิ่งมายังไม่ทันครบกำหนดงานแล้วจะกลับได้ยังไงสุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแล้วบอกด้วยนะคะเงินที่ครอบครัวบอกจะมาร้องคืนก็ไม่คืนเพราะมันเป็นค่าดำเนินการฉันก็ทำเอกสารให้เธอพาเธอไปญี่ปุ่นแล้วเธอก็ไปได้งานที่นู่นจริงๆแต่เธอดันมีปัญหาเธอทำไม่ไหวเองไงฟังเสียงคุณส้มค่ะในหน้าชี้แจงเรื่องนี้หนูก็คือจ่ายคืนให้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วหนูได้ทำงานทำเอกสารตามหน้าที่ของหนูหมดแล้วถ้าสมมุติว่าจะมาเรียกร้องเอาเงินคืนหนูก็จะให้เขาไปเรียกร้องที่สายการบินวันเพราะว่าหนูได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับซื้อทัวร์ให้เขาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าหนูจะไปเอาที่ไหนมาคืนหนูต้องไปเรียกร้องกับสายการบินไหมเพราะว่าเราก็บินไปด้วยกันอยู่หนูขอพูดนะคะไอ้ที่150,000นี่ไม่เป็นความจริงที่เขาจ่ายหนูมาก็คือคนละ140,000ค่ะคือคนละ140,000ไม่ได้ใช่150,000เหมือนที่เขาพูดแล้วก็ที่เขาพูดไป500,000นี่หนูร้องเรียนเลยค่ะอันนี้หนูจะแจ้งความกลับแน่เพราะว่าเงิน500,000หนูไม่รู้ว่ามาจากไหนที่เขาพูดแล้วไอ้คนที่ว่าเรื่องที่อยู่กับต๊อปใช่ไหมคะนี่แหละคนแล้วก็พูดถึงเรื่องคนที่อยู่กับต๊อปเลยนะแล้วก็ที่หนูเอาเข้าไปเขาไปทำงานอยู่บ้านหลังดีไปทำงานผักชีช่วงนั้นมันเป็นหน้าหนาวงานจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างแต่เขาก็บอกว่าอดทนมาตลอดแล้วทีนี้เขาโทรหาญาติเขาเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่เขาบอกว่ากระต๊อบน่ะหนูไม่รู้ว่าเขาไปเองเขาไม่ได้เกี่ยวกับหนูเพราะเขาไปตั้งแต่วันที่27ตุลาแล้วมันจะครบปีแล้วอ่ะพี่ใช่ไหมล่ะนี่ฮะคุณผู้ชมก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าไปมีที่พักนะแล้วก็มีงานให้ทำ ก็มีจริงๆไหมล่ะนี่ไงที่พักนี่ไงงานให้ทำแล้วคุณอยู่ไม่ได้กันเองคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีโอกาสน้องแพรพัฒน์พูดคุยกับคุณต้นหนึ่งในผู้เสียหายแต่คนนี้ชื่ออะไรนะนายหน้าคนเมื่อกี้นี้คุณส้มไม่ใช่มากับคุณส้มนะฮะมีอีกนายหน้าอีกคนหนึ่งชื่อว่ามาม่าไก่เดี๋ยวจะบอกว่ามาม่าไก่ไม่ใช่อาหารนะฮะแต่เป็นคนเห็นมีการบอกเหมือนกันวันนี้คุณต้นบอกว่าตัวเองยอมรับฮะมีการจัดหางานจริงๆผ่านในหน้าคนไทยแล้วที่ชื่อว่ามาม่าไก่แล้วไปทำงานที่ญี่ปุ่นยอมรับว่าเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเป็นผีน้อยฮะแล้วถามว่าชะตากรรมของต้นต้องเจออะไรบ้างต้นบอกว่าตอนนี้ยอมโดนจับฮะแล้วต้องไปมอบตัวกับตม.กับสถานทูตไทยที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้ทางสถานทูตติดต่อขอวีซ่าชั่วคราวบินจากญี่ปุ่นกลับประเทศไทยแล้วตามธรรมเนียมเลยพอเป็นผีน้อยปุ๊บถ้าสถานทูตดำเนินการอะไรให้แล้วเสร็จเขาจะไม่มีวันได้ไปญี่ปุ่นอีกเลยตลอดชีวิตนะฮะเพราะว่าติดแบ็คลิสต์ไปแล้วที่สำคัญเลยสถานทูตบอกกับคุณต้นว่ากลับไปถึงบ้านแล้วช่วยกรุณาไปแจ้งความจับมาม่าไก่ด้วยนะแล้วเชื่อเลยสถานทูตบอกมันเป็นขบวนการในเรื่องนี้ลองฟังหนึ่งในผู้เสียหายดูหน่อยฮะใช่ครับคนที่ใหม่ๆที่ยังไม่รู้เรื่องเลยครับเขาจะใส่ร้ายพวกผมว่าพวกผมเป็นคนอย่างนี้ดื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับพวกห้าคนเนี่ยให้ตังค์มันไปก็จบแล้วไม่มีอะไรหรอกก็เอาผิดไปเขาจะเรียกแทนตัวเองว่าแม่นะก็เอาผิดแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างนี้นะครับจ่ายไปพวกมันก็เอาอะไรผิดแม่ไม่ได้หรอกเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ก็มีขู่ด้วยมีขู่บ้างว่าฉันก็มีทนายฉันเหมือนกันฉันจะเล่นพวกคุณเพราะว่าพวกคุณก็แบบพูดมามันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยพยายามจะพูดยังไงขู่พวกเรานี่ฮะและเขาต้องไปรายงานตัวกับทางด้านสถานทูตเนี่ย3 รอบนะฮะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบเนี้ยไปตลอดกว่าจะได้ทำเรื่องแล้วกลับมาประเทศไทยโอ้โหเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้มาตรการเกาหลีก็เข้มงวดขึ้นคนก็เลยหันเหไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแทนแล้วค่าตั๋วก็แพงมากนะคะ